ดูกันต่อเลยนะครับไปดูบอยกรุ๊ปวงนี้ดีกว่านะครับกับซุปเปอร์เอ็มที่ล่าสุดเนี่ยไปออกรายการ The Ellen Generous Show ครับกลุ่มศิลปินบอยกรุ๊ปชายล้วนนะครับระดับซุปเปอร์กรุ๊ปอย่างวงกรุ๊ปซุปเปอร์เอ็มที่เพิ่งจะเดบิวต์ด้วยเพลง Jopping ไปเนี่ยได้เดินทางไปร่วมพูดคุยรายการ The Ellen Generous Show เมื่อวันพุธที่9ตุลาคมที่ผ่านมานะครับโดยการไปร่วมปรากฏตัวในรายการทอล์คโชว์ที่ต้องบอกว่าเรตติ้งเนี่ยสูงเป็นอันดับต้นๆของวงการจอแก้วในอเมริกาครั้งนี้ก็มีแฟนๆนะฮะตามไปส่งเสียงกรี๊ดให้กำลังใจถึงในสตูดิโอที่ช่วยถ่ายทำกันเลยทีเดียวครับ7สมาชิกหนุ่มวงซุปเปอร์เอ็มนะคะที่ประกอบไปด้วยแทมินไคแบ็คฮยอนแทยังเต็นมาร์คและลูคัสซึ่งก็เป็นสมาชิกวงบอยกรุ๊ประดับแถวหน้าของค่าย SM Entertainment นะคะไม่ว่าจะเป็นชายนี่ EXO NCT 127แล้วก็ VV ค่ะก็ได้ร่วมพูดคุยกับ Ellen DeGeneres อย่างเป็นกันเองนอกจากนี้นะคะก็ยังได้เพอร์ฟอร์มเดบิวต์ซิงเกิลเพลง Jopping ในรายการเนี่ยให้แฟนๆในห้องส่งได้รับชมกันแบบสดๆด้วยค่ะซูเปอร์เอ็มเนี่ยนะครับได้รับฉายาว่าเป็นกลุ่มอเวนเจอร์สแห่งวงการเพลงเคป๊อปเลยทีเดียวได้มีการมอบเงินจำนวน 50,000 เหรียญสหรัฐเพื่อสมทบเข้ากับกองทุนการกุศลเอเลนฟันในการร่วมรายการครั้งนี้ด้วยนะครับโอ้โหว่าแพรลีลาในการเต้นการร้องนี่คือสุดยอดมากเลยเนาะมากโอ้โหพี่ปุ่นองศามือทุกอย่างเป๊ะไปหมดซึ่งนอกจากจะหน้าตาหล่อเหลาเต้นพร้อมเพรียงขนาดนี้ยังใจบุญด้วยใช่แล้วนะครับแล้วก็ต้องดีใจแทนน้องเต้นด้วยที่เป็นสมาชิกคนไทยนะครับในวง NCT ที่ไปอยู่ในกรุ๊ปนี้ด้วยนะฮะสุดยอดมากเลยครับใช่แล้วค่ะ